สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2562นะคะคลิปนี้นะคะจะตัดเวลานะคะที่ตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะก็จะเป็นดวงของท่านส่วนในเรื่องของลัคนาเวลาเกิดก็ต้องใช้แอปพลิเคชันโหราศาสตร์ไทยนะคะในการหาลัคนานะคะก็ในพื้นดวงของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันก็ยังมีความวุ่นวายมีเรื่องที่ว่าท่านน่ะยังเครียดยังกุ้มอกกุ้มใจท่านน่ะระวังจะโดนโกงได้นะไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับว่าการช่อโกงแล้วก็มีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายด้วยอ่ะมันจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาโดยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อ่ะอาจจะแบบบ้านรถที่ดินอะไรอย่างเงี้ยจะเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคดีความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับธุรกิจที่ท่านดำเนินอยู่แล้วก็มันมีไพ่ที่เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นสุขภาพร่างกายทรุดโทรมไหมก็ทรุดโทรมแต่ดวงความรักนี่ดีนะดวงความรักค่อนข้างดีเลยไพ่ชุดนี้เนี่ยสำหรับท่านที่คบหาดูใจกับคนรักมานานแล้วอะคบหาดูใจกันมานานแล้วในเดือนเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีการแบบเจรจาเกี่ยวกับการแต่งงานเกิดขึ้นจะมีเรื่องของมีการเจรจาตกลงเรื่องการแต่งนะเกี่ยวกับการแต่งงานของตัวท่านเองเลยแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะในบางคนนะชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในบางคนเนี่ยก็จะได้แต่งงานในเดือนพฤษภาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคันที่เฮาการท่องเที่ยวต่างจังหวัดไปฮันนีมูนไปดูธรรมชาตินะคะสิ่งที่ต้องระวังหน่อยนึงก็คือว่าสุขภาพของท่านนะในด้านสุขภาพของท่านน่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังโรคเก่ากำเริบมีดวงที่ว่าเนี่ยโรคเก่ามันกำเริบแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะหายได้นะมีดวงที่สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยมันจะหายได้แต่เป็นช่วงที่ว่าดวงความรักอ่ะสุขสมหวังประมาณ6คนนะ6คนใน10คนเนี่ยความรักอ่ะดีแต่อีก4คนน่ะจะเป็นลักษณะว่าคนรักเนี่ยตีตัวห่างก็คือว่า6คนเนี่ยสมหวังในเรื่องความรักแต่อีก4คนเนี่ยคนรักเนี่ยตีตัวออกห่างอาจจะแบบไม่สามารถที่จะเข้าเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าไม่สามารถเข้าหาท่านได้โดยตรงอ่ะอาจจะแบบแม่หวงพ่อหวงพ่อแม่หวงมากอะไรอย่างเงี้ยความรักเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะขัดขวางพ่อแม่หวงมากก็เลยทำให้แบบความรักเนี่ยมันเหมือนมันไม่สมหวังจากไพ่ชุดนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความเข้ามาสำหรับท่านที่ทำงานผิดกฎหมายหรือทำอะไรผิดกฎหมายอ่ะตัวท่านอาจจะโดนตำรวจจับได้เหมือนกันนะแต่สำหรับบางคนที่ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้ทำงานผิดกฎหมายเป็นพลเมืองดีก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะท่านน่ะจะทำบางอย่างสำเร็จลุล่วงเป็นช่วงเวลารีแลกมันเป็นช่วงที่เหมือนคนทำงานใหญ่สำเร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องรีแลกซ์อ่ะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ท
ท่านอ่ะไปสร้างคอนโดแล้วก็ลงทุนเนี่ยหลายล้านแล้วก็เนี่ยหลังจากที่มันสำเร็จลุล่วงลงแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านอ่ะจะได้พักผ่อนเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแล้วก็ไพ่เทวดาประจำตัวขึ้นด้วยนะไพ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทะเลไพ่คดีความขึ้นไพ่เที่ยวทะเลขึ้นไพ่เกี่ยวกับการได้อสังหาริมทรัพย์ขึ้นแล้วก็จะมีไพ่เกี่ยวกับการทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินด้วยหลังการแต่งงานนะคะสำหรับชาวราศีมังกรอ่ะที่มีดวงจะแต่งงานเนี่ยนะก็จะเป็นการลงหลักปักฐานที่มั่นคงนะหลังจากแต่งงานกันแล้วอ่ะตัวคุณกับคู่ครองเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะเป็นตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลเขาคอยดูแลเขาแล้วก็ดูแลบ้านเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยไม่อยากอยู่ห่างไกลคนรักนะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรดีๆชาวราศีมังกรที่เป็นนักธุรกิจนะชาวราศีมังกรที่เป็นนักธุรกิจรวมไปถึงชาวลัคนามังกรเนี่ยไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับการช่อโกงเงินน่ะคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการช่อโกงเงินอาจจะมีการหลอกลวงมีดวงเสียเงินโดนช่อโกงเนี่ยแหละแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติด้วยนะไพ่ชุดนี้เช่นแผ่นดินไหวสึนามิอู้แต่มันร้อนตับแลบขนาดนี้มันไม่สึนามิหรอกมันอาจจะแบบต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวแผ่นดินแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกแผ่นดินมันยุบชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรน่ะช่วงก่อนหน้านี้ท่านน่ะลงทุนลงแรงกับอะไรบางอย่างอ่ะไปมากช่วงนี้มันเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยคือสถานะทางด้านสังคมเนี่ยแล้วก็สถานะทางด้านมรดกทรัพย์สมบัติของท่านเนี่ยมันดีมากท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของสมบัติขนาดใหญ่สำหรับชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรที่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานนะเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดเลยนะที่ว่าท่านเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมเลยว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะจนร่ำจนรวยได้เป็นคนเก่งสร้างฐานะสร้างทรัพย์สมบัติไว้มากมายมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถในด้านครอบครัวนะก็สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมีความรู้สึกนุ่มนวลอบอุ่นเป็นความรักที่ว่าเป็นความรักแท้นะเป็นความรักที่ว่าคุณน่ะทำทุกอย่างเพื่อคนรักเป็นช่วงที่ท่านจะหาเงินได้มากถึงท่านจะหาเงินได้เยอะนะแต่ท่านนะขี้เหนียวท่านเป็นคนขี้เหนียวนะในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านน่ะทั้งคนจนคนรวยเลยอ่ะคนรวยบางส่วนก็ใช้เงินประหยัดไอ้ที่ว่าไม่รวยเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นคนใช้เงินยากจดแล้วจดอีกเนี่ยเหมือนทำบัญชีเลยแหละแบบว่าเป็นคนใช้เงินประหยัดก็มีแต่จริงไพ่ที่เกี่ยวกับการหางานทำมันขึ้นอยู่นะจะมีชาวราศีมังกรหลายคนทีเดียวอะสามารถหางานทำได้ในเดือนพฤษภาก่อนหน้านี้มันมีความยากลำบากท่านไปสมัครงานมาหลายที่นะแต่โดนปฏิเสธตลอดท่านก็เครียดมากประกอบกับว่าท่านน่ะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกลังเลในเรื่องงานมากว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวดีจะหรือว่าจะไปเป็นลูกจ้างเขาดีคือท่านอาจจะรู้สึกสับสนไงว่าจะไปหาของมาขายดีหรือว่าจะไปเป็นลูกจ้างเขาดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความยากลำบากหลายอย่างสำหรับสาวสวยหนุ่มหล่อชาวราศีมังกรเนี่ยคือมันมีคนคิดร้ายกับท่านนะมาในลักษณะแบบเข้ามาจีบเพื่อหวังปลอกลอกอ่ะตัวท่านเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนหล่อแถมรวยอ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับหวังปลอกลอกอ่ะอาจจะเจอกันตอนไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ประกอบกับว่าท่านน่ะเป็นคนเก่ง
ป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอ่ะท่านอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้เพราะว่าตัวฝ่ายนั้นอ่ะเขาอิจฉาริษยาที่ว่าไม่สามารถดีเด่นไม่สามารถมีไม่สามารถดีเด่นและมีความอะไรอ่ะมีความสามารถดีเด่นแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความอดทนเป็นคนขยันคือท่านอ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนขยันสำหรับท่านที่เราทะเลาะกับแฟนนะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะที่ว่าจะคืนดีกันสำหรับท่านเนี่ยที่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหทะเลาะกับแฟนเนี่ยก็ในเดือนนี้ก็จะได้คืนดีกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันสำหรับท่านที่ทำงานผิดกฎหมายหรือทำธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายอ่ะท่านอ่ะถูกร้องเรียนนะตัวท่านอ่ะถูกร้องเรียนแล้วก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะโดนตำรวจจับเนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าจะโดนจับโดนตำรวจมาจับได้อันนี้จะดูวิธีการแก้ปัญหาโดยไพ่ออราเคิลนะคะก็จะใช้แค่5ใบพอใบแรกเนี่ยเป็นไพ่โรงรับจำนำนะก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเอาทองไปจำนำเอาเงินมาใช้อ่ะแล้วก็พอมีเงินน่ะก็ค่อยเอาเงินไปไถ่ทองมาสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องเงินน่ะเพราะว่าไพ่ชุดนี้มันมีไพ่คดีความขึ้นชาวราศีมังกรหลายคนน่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจอไฟแนนซ์น่ะตามทวงหนี้เจอเนี่ยธนาคารโทรมาด่าเจอจดหมายอ่ะทวงหนี้บัตรเครดิตอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินบัตรเครดิตก็ได้ก็เดี๋ยวดูใบที่2นะคะไพ่ใบนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วไงว่าต้องระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติก็รวมไปถึงไฟป่าไฟไหม้ชาวราศีมังกรต้องระวังเกี่ยวกับไฟช็อตท่อไอเสียรถยนต์หน้าไฟดูดไฟไหม้นะคะแล้วก็มาดูอีกใบนึงเนี่ยงานบอกแล้วว่าเนี่ยตัวท่านนะเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยได้ไพ่เทวดาอันนี้ก็เป็นไพ่นางฟ้านะคะมีปีกคือชาวราศีมังกรเนี่ยนะท่านที่ว่าเป็นคนชอบทำบุญทำกุศลเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเนี่ยไม่เคยคิดร้ายอะไรใครอ่ะตัวท่านเนี่ยเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะมีทั้งเทวดานางฟ้าเนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากอันตรายแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ว่าท่านนะเครียดจนนอนไม่หลับเลยเดือนพฤษภาท่านน่ะเครียดจนนอนไม่หลับจะมีชาวราศีมังกรหลายคนเลยนะที่ว่าก็จะได้เดินทางอ่ะไปต่างประเทศน่ะมีแล้วก็จะมีเรื่องของธุรกิจที่ว่ามันขยับขยายด้วยมาดูใบที่4นะคะก็ท่านน่ะยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมานะยังเก็บเอาความทรงจำที่เลวร้ายในอดีตอ่ะมาทำร้ายจิตใจตัวเองชาวราศีมังกรโดยปกติเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่แล้วไงมันเหมือนกับว่าท่านเนี่ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะท่านยังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอ่ะไม่เขาเรียกอะไรถ้าท่านยังยึดติดกับอดีตเนี่ยไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาไม่ลืมคนรักเก่าไม่ลืมคนที่ทำให้ตนเองเสียใจเจ็บช้ำเนี่ยท่านก็จะมีแต่ความเจ็บปวดก็มาดูใบที่5กันนะคะเนี่ยก็บอกแล้วว่าเนี่ยชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเนี่ยได้ไพ่เหมือนกันเลยเนี่ยท่านอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคดีความนะคดีความบางท่านอาจจะโดนไฟแนนซ์ตามทวงหนี้บางท่านก็อาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตบางคนที่ทำงานผิดกฎหมายอ่ะค้าของเถื่อนขายวุ้นรูปโดเรมอนก็โดนจับขายเสื้อลายโปเกมอนขายเสื้อลายโดเรมี่อะไรเงี้ยก็คือให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับคดีความนะ
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเข้ามานะคะแต่ท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ